น้องเรียนดวงเมืองโกนครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมเรียนกว่าป่าซ้อมอยู่ที่ค่ายช่วงสุขมายิมครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ตายเลยครับมีใครเป็นคู่ปั้มคู่สอนแล้วมั้งครับที่นั่นป้อมครับเป็ดเงินโจทย์สุขมายิมครับแล้วก็กาปองศักดิ์พินยูครับก็คือเพื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้17ปีครับเราสูงเท่าไหร่176ครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ64ครับเรามวยสไตล์อะไรครับเข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับสิทธิศักดิ์ครับเคยเจอกันยังไม่เคยครับไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมการต่อยเข้ามาป่ะได้เขามวยสไตล์อะไรประจำมวยเข่าครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เลขเขาก็ต่อยตามสไตล์เนอะแล้วก็แลกเข่าเข่าชนเข่าเลยครับแล้วของเรามีอาวุธอะไรเสริมขึ้นมาไหมอ๋อมีศอกครับอ๋อมีศอกเข้ามาด้วยก็คือกระบุกได้เลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยเวทีสุราษฎร์ครับสุราษฎร์อันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยครับช่างครับช่างต่อยตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่59อยู่ได้แล้วถ้าเป็นปอนด์นี่ประมาณ131ปอนด์ครับก็คือเวทนี้เลย131นี้ครับแล้วเมื่อเช้านี้สอบยังยังครับอ๋อถ้าคิดว่าเข้าไปสอบนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดประมาณเกินประมาณ1ปอนด์ครับก็คือเหมือนมาวิ่งยามเช้านะร่างกายสบายสบายร่างกายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ100%ครับ100%นะคิดว่าไฟนี้ต้องเก็บชัยชนะกลับบ้านเราได้ไหมได้ครับได้นะเราต่อยมวยมาล้วนๆวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณ30ไฟครับ30ไฟได้ไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลครับประมาณไม่กี่กิโลครับนิดหน่อยก็คือปล่อยมาด้วยครับเราคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝากเชิญแฟนคลับเรานิดหน่อยก็แฟนคลับนครศรีธรรมราชติดตามครับเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องชายครับ